ดวงตาเหมือนคุณแม่อ่ะต่อไปค่ะเหมือนพ่อค่ะหนูหน้าตาเหมือนคุณพ่อเหมือนตรงไหนคะเหมือนปากกับสีผิวค่ะปากกับสีผิวนะคะอ่ะต่อไปส่งคนต่อไปเหมือนพ่อครับคะเหมือนพ่อเหมือนคุณพ่อเหมือนตรงไหนเอ่ยรูปร่างครับสีผิวกับรูปร่างรูปร่างนี่แสดงว่าคุณพ่อก็ต้องเป็นคนผอมๆบางๆผิวคล้ำๆนิดนึงใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะเหมือนแม่ครับเหมือนตรงไหนคะเหมือนตรงสีผิวแล้วจมูกครับจมูกแล้วก็สีผิวเหมือนปู่ครับโอ้ไปเหมือนปู่เลยอ่ะเหมือนตรงไหนคะเหมือนตรงจมูกกับหูครับอ๋อเหมือนตรงจมูกกับหูหน้าตาเหมือนคุณปู่อ่ะต่อไปค่ะเหมือนแม่ครับเหมือนคุณแม่เหมือนตรงไหนเอ่ยตรงจมูกกับตรงจมูกนะคะอ่ะทีนี้คำถามต่อไปเปลี่ยนคำถามคนต่อไปเธอคิดว่าเธอมีนิสัยเหมือนใครในบ้านนั่นเองนึกก่อนค่ะในบ้านเรามีใครอยู่บ้างนิสัยทีนี้คุณครูถามนิสัยค่ะนิสัยเคยคิดว่าเธอมีนิสัยเหมือนใครในบ้านเหมือนคุณพ่อเหมือนตรงไหนเหมือนอย่างไรนิสัยอะไรที่เหมือนกันนิสัยของผมที่เหมือนคุณพ่อคือไม่พูดคำหยาบแสดงว่าคุณพ่อของเราเป็นคนพูดจาไม่พูดคำหยาบสุภาพไหมอ่ะต่อไปนิสัยอะไรคะนิสัยเหมือนใครนิสัยอะไรนิสัยเหมือนคุณพ่อนิสัยแบบไหนที่เหมือนคุณพ่อไม่พูดคำหยาบโอ้โหไม่พูดคำหยาบเหมือนกันต่อไปค่ะหนูนิสัยเหมือนแม่เหมือนแม่นิสัยอะไรที่เหมือนคุณแม่คะไม่พูดโกหกครับไม่โกหกทำไมอ๋อคุณแม่หนูเป็นคนไม่โกหกแล้วทำไมหนูถึงไม่โกหกเหมือนคุณแม่เพราะอะไรใครสอนพ่อแม่สอนว่าทำไมคะห้ามพูดโกหกอ๋อห้ามพูดโกหกหนูก็ไม่นิสัยเหมือนคุณแม่อ่ะต่อไปศิรภพพ่อครับนิสัยอะไรคะที่เหมือนคุณพ่อโกรธง่ายครับโกรธง่ายแล้วหายเร็วไหมหายเร็วครับคุณพ่อก็แสดงว่าคุณพ่อก็เป็นคนโกรธง่ายครับผมก็เป็นคนโกรธง่ายโกรธง่ายอ่ะต่อไปค่ะนิสัยอะไรเอ่ยที่เหมือนคุณพ่อใจร้อนแล้วก็โกรธง่ายอ่ะต่อไปค่ะนิสัยเหมือนพ่อค่ะนิสัยเหมือนคุณพ่อนิสัยอะไรคะไม่โกหกไม่โกหกทีนี้เปลี่ยนคำถามเธอมีนิสัยอะไรบ้างที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรบ้างที่อยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราอยากเปลี่ยนไหมเราเป็นคนมีน้ำใจเราเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นนิสัยเนี้ยไม่ชอบเลยอยากเปลี่ยนอยากเป็นคนเห็นแก่ตัวมีไหมไม่มีนะอ่ะนิสัยอะไรที่อยากเปลี่ยนแปลงที่โมโหครับคะนิสัยอะไรบ้างที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรเอ่ยขี้โมโหตอนนี้หนูเป็นคนขี้โมโหใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอะไรที่โมโหง่ายๆเช่นอะไรที่ทำให้หนูโมโหเช่นเพื่อนแกล้งถ้าเพื่อนแกล้งนิดหนึ่งหนูจะทำไมทันทีโกรธโมโหใช่ไหมคะแล้วโมโหเพื่อนแล้วหนูทำอย่างไรคะต่อยเพื่อนตีเพื่อนฮะทำอะไรคะทำอะไรไหมแล้วทำไมหนูจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรคะโมโหแล้วชอบไปแกล้งเพื่อนคืนนะครับอ๋อผมชอบไปแกล้งเพื่อนคืนแล้วทำไมจึงอยากเปลี่ยนแปลงนิสัยนี้เพราะอะไรเพราะมันเกิดผลดีกับตัวเราไหมเวลาเราโมโหเกิดผลดีกับตัวเราไหมไม่เกิดครับอ๋อไม่เกิดเลยก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงอ่ะต่อไปนิสัยอะไรที่อยากเปลี่ยนแปลงคะชอบแกล้งเพื่อนค่ะชอบแกล้งเพื่อนทำไมจึงอยากเปลี่ยนเพราะอะไรคะทำไมจึงอยากเปลี่ยนนิสัยนี้เวลาเราแกล้งเพื่อนแล้วเพื่อนเขาทำไมคะโกรธค่ะ
เพื่อนเขาโกรธเราเราชอบไหมเวลาเพื่อนเขาโกรธเราไม่ชอบไม่ชอบเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอ่ะต่อไปค่ะยาวครับคะพูดคำหยาบครับนิสัยที่ผมอยากเปลี่ยนคือชอบพูดคำหยาบเวลาหนูชอบพูดคำหยาบกับใครกับเพื่อนครับกับเพื่อนอยากเปลี่ยนเพราะมันไม่ดีครับมันไม่ดีทีนี้ไม่พูดคำหยาบแล้วนะเพื่อนฟังไว้นะคะห้ามพูดคำหยาบกับเขาเพราะเขาจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเขาจะเป็นคนดีเขาจะไม่พูดคำหยาบแล้วอ่ะต่อไปค่ะไม่ค่อยชอบทำไม่ชอบทำงานบ้านแล้วการบ้านชอบทำไหมพอทำอยู่ฮะนิสัยที่อยากเปลี่ยนคือไม่ชอบทำงานบ้านใช่ไหมหนูมีหน้าที่ทำอะไรที่บ้านกรอกน้ำหุงข้าวแล้วก็ถูบ้านกวาดบ้านไม่ค่อยอยากทำใช่ไหมอยากเปลี่ยนนิสัยทำไมจึงอยากเปลี่ยนล่ะคะเพราะอะไรจะได้ช่วยแม่อยากช่วยแม่นะเมื่อก่อนนี่ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีความรับผิดชอบแต่ตอนนี้โตแล้วอ่ะต่อไปค่ะนิสัยอะไรที่อยากเปลี่ยนคะไม่พูดคำหยาบแสดงว่าหนูชอบพูดคำหยาบสิใช่ไหมใช่ต่อไปนี้จะไม่พูดแล้วอ่ะคนสุดท้ายโกหกค่ะแสดงว่าเราชอบโกหกใช่ไหมอ๋อแล้วชอบที่หนูเคยโกหกอยู่หนูโกหกใครมากที่สุดเพื่อนค่ะโกหกเพื่อนแล้วใครอีกพ่อแม่ค่ะพ่อแม่แล้วเวลาคนอื่นเขาจับได้แล้วเราเป็นยังไงคะเวลาเพื่อนเราชอบโกหกเพื่อนแล้วเพื่อนก็จับได้ว่าเราโกหกอ่ะเรายังไงคะเรารู้สึกอย่างไรภูมิใจอายหรือเสียใจฮะเสียใจต่อไปนี้ไม่อยากโกหกแล้วจะเปลี่ยนนิสัยแล้วจะไม่พูดโกหกแล้วนะคะอ่ะคำถามสุดท้ายเมื่อโตขึ้นเธออยากจะเป็นเหมือนใครอยากจะเป็นเหมือนใครใครก็ได้คือคนที่หนูชื่นชอบเราชอบคนนี้อ่ะเขาดีเราอยากจะเป็นเหมือนเขาโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเธออยากจะเป็นเหมือนใครเหมือนใครคะหนูอยากเป็นเหมือนใครหนูมีความฝันไหมมีใครที่ทำให้จุดประกายให้หนูเกิดความฝันโตขึ้นหนูอยากเป็นเหมือนใครน้าเหมือนคุณน้าทำไมคะคุณน้าเป็นอย่างไรเป็นหมอคุณน้าเป็นหมอโตขึ้นหนูก็อยากจะเป็นอยากจะเป็นหมอเหมือนคุณน้านะคะอ้าวต่อไปออนิชาพี่สาวค่ะพี่สาวทำไมหนูอยากจะเป็นเหมือนพี่สาวหนูเพราะอะไรคะเป็นประชาสัมพันธ์ที่โลตัสค่ะอ๋อพี่หนูทำงานเป็นประชาสัมพันธ์หนูแสดงว่าหนูชอบประชาสัมพันธ์ค่ะโตขึ้นอยากจะเป็นเหมือนใครคุณแม่ค่ะอยากเป็นเหมือนคุณแม่เพราะอะไรคะเพราะว่าคุณแม่ทำงานดีแล้วก็ทำงานเก่งคุณแม่ทำงานเก่งอยากจะเก่งเหมือนคุณแม่ต่อไปค่ะคุณแม่ค่ะอยากเป็นเหมือนคุณแม่เพราะคุณแม่ทำงานเก่งขยันคุณแม่ทำงานเก่งค่ะอยากเป็นเหมือนใครโตขึ้นปู่ค่ะอยากเป็นเหมือนคุณปู่ทำไมล่ะคะเป็นตำรวจค่ะเป็นอะไรล่ะคะตำรวจค่ะอ๋อคุณปู่เป็นตำรวจแสดงว่าหนูอยากเป็นตำรวจต่อไปย่าเป็นเหมือนคุณย่าทำไมล่ะคะเขาขยันคุณย่าเป็นคนขยันหนูเห็นหนูก็ชื่นชมก็อยากจะเป็นเหมือนคุณย่าอยากขยันเหมือนคุณย่าต่อไปอยากเป็นเหมือนพ่อค่ะอยากเป็นเหมือนคุณพ่อทำไมล่ะคะคะทำงานเก่งอ่ะสุทวีเหมือนพี่ครับเหมือนพี่ทำไมคะเพราะอะไรพี่เอาทำงานสัตวแพทย์อ๋อพี่เป็นสัตวแพทย์อยากจะเป็นเหมือนของพี่อ่ะปรบมือให้กับคำตอบของทุกคนมาแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เรารู้จักตัวของเราแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าเพื่อนของเราเนี่ยเขารู้จักเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนของเราเขารู้จักตัวเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนของเราเขามองเราว่าเป็นอย่างไรนะคะ
อันนี้คือนายโต้งนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อโต้งค่ะนี่คือข้อความที่คนอื่นๆเนี่ยพูดถึงโต้งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวของเราว่าเราเป็นคนอย่างไรนี่คือข้อความที่คนอื่นๆพูดถึงโต้งดูนะว่าเขาพูดว่านายโต้งเป็นอย่างไรบ้างคนแรกบอกว่าอ๋อนายโต้งเหรอซนเป็นเด็กที่ซุกซนมากนะคะอีกคนหนึ่งบอกว่าอ๋อนายโต้งเหรอเป็นเด็กที่ขี้เกียจนะนายโต้งอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขามองว่านายโต้งเนี่ยซนแล้วก็นายโต้งเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งบอกโอ้นายโต้งเนี่ยสกปรกมากเลยสกปรกนะคะอีกคนหนึ่งบอกว่านายโต้งเหรอเกเรสุดๆเลยชอบเกเรเพื่อนนิสัยไม่ดีชอบเกเรเพื่อนแต่เด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าโต้งเหรอโต้งเขารักเพื่อนนะโต้งเขาเป็นคนที่รักเพื่อนเพื่อนอีกคนบอกว่าโต้งเหรอคุยเก่งคุยเก่งนะคะอีกคนนึงบอกว่าโต้งนะข้อดีของโต้งคือเขาเป็นคนที่จริงจังเวลาเขาทำอะไรเขาก็มุ่งมั่นทำด้วยความจริงจังนะคะและเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าโต้งเป็นคนมีน้ำใจนะคะอันนี้คือมองหลายๆคนเขามองตัวเราแล้วนักเรียนทราบไหมว่าเพื่อนๆ เนี่ยเขามองเราว่าเป็นอย่างไรบ้างทราบไหมอยากรู้ไหมเราเนี่ยรู้แต่ตัวเราใช่ไหมแต่เราไม่รู้เลยว่าคนอื่นเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเราเขามองเราเป็นคนอย่างไรบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแสดงนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไปแล้วเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหม อยากรู้จังเลยว่าเพื่อนๆ เนี่ยเขาคิดยังไงกับเราเขาว่าเราเป็นคนอย่างไรอยากรู้ไหมคะอยากใครเป็นหัวหน้าห้องฮะนิรุธอันนิรุธออกมาหน้าห้องดินิรุธนิรุธนี่เพื่อนทำไมเพื่อนๆจึงเลือกเป็นหัวหน้าห้องเพราะอะไรเขาเก่งเขามีความรับผิดชอบนิรุธนิรุธว่าตัวของเราเป็นอย่างไรบ้างอันนี้นิรุธลองบอกก่อนว่าตัวนิรุธเป็นอย่างไรเอาตัวของเราก่อนบอกลักษณะนิสัยอะไรของเราอะว่าที่เรารู้จักตัวเราอะตัวเราเป็นอย่างไรผมรักเพื่อนผมมีน้ำใจ